ไปบังคับให้ RNA ตัวหนึ่งเข้าไปจับกับยีนแล้วทำให้ยีนมันถูกย่อยนะครับมันเป็นมันดีมากนะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากเผื่อว่าถ้าเกิดเราต้องมีพรีเซนต์งานอะไรอีกเราไปหาเปเปอร์เราไปพิมพ์ mRNA แล้วเราเอามาพรีเซนต์นะครับมันจะเป็นเทคนิคที่แอดวานซ์แล้วก็น่าสนใจนะครับลองไปดูนะครับอันนี้คือไมโคร RNA นะครับมันทำให้เกิดการย่อยของแฮร์พิน RNA ก่อนไปจับกับไดเซอร์ไดเซอร์ก็จะไปคอนโทรลมันทำให้เกิดการควบคุมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันทำงานยังไงครับไอ้ mRNA มันจะไปบายก็คือไปจับนะครับบริเวณ3พาร์ม UTR UTR มันย่อมาจากอะไรเอ่ยนะครับมันเป็น untranslate region นะครับก็คือบริเวณที่มันจะไม่ทำการ translate ไปเป็นโปรตีนนะครับบริเวณ3พาร์มของ MIA นะครับ mostly gene silencing นะครับก็คือ mostly ตรงนี้ก็หมายความว่า MIA ส่วนใหญ่เนี่ยพอเข้าไปจับแล้วจะทำให้ยีนนั้นเนี่ยไม่แสดงออกนะครับ mostly gene silencing each MIA เนี่ยจะไป replace ก็คือถ้าอะไรก็ตาม MIA ไปจับปั๊บเนี่ย MIA จะไม่แสดงออกเลยนะครับจะไม่แสดงออกเพราะฉะนั้นเห็นป่ะว่ามันดีมากนะครับดีมากอย่างเช่นสมมติว่าเราติดเชื้อไวรัสแล้วเรารู้เลยว่าไวรัสเนี่ยมันจะปล่อย RNA สมมติพวก RNA ไวรัสมันปล่อย RNA เข้ามาในร่างกายเราแล้วมันอาศัยโปรตีนเอนไซม์ของเราเพื่อสังเคราะห์ตัวมันเองขึ้นมาถ้าเรารู้ปั๊บเราแอด mRNA เข้าไปเลย mRNA ตัวนี้มันจะไปจำเพาะกับซีเควนซ์ของไวรัสพอมันไปจับกับ RNA ของไวรัสเท่านั้นแหละ RNA ไวรัสโดนดีเกรดเนี่ยโดนดีเกรดเพราะฉะนั้นมันเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับมันเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับ possible positive regulation คือมันเป็นการทำงานแบบกระตุ้นแบบไปข้างหน้านะครับกระตุ้นแบบให้ผลดีกับเซลล์นะครับ conserves ก็คือ genes ที่ของ mRNA ต้องค่อนข้าง conserves ก็คือเป็นเบสที่มีการอนุรักษ์เอาไว้เหมือนที่เราบอกว่าจุดเริ่มต้น ORI ต้องเป็น TATATA แบบเนี้ยนะครับ gene ต้องค่อนข้าง conserveอีกตัวหนึ่งนะครับไรโบสวิตชื่อมันน่ารักดีเนาะ MIRAS อันนี้เป็นไรโบสวิตนะครับไรโบสวิตเนี่ยจะประกอบไปด้วยแอปเตอร์โดเมนไซส์นะครับแอปเตอร์คือซีเควนซ์ของ DNA เนี่ยที่มีลักษณะซับซ้อนสามารถที่จะสร้างเป็นลูปได้นะครับสร้างเป็นลูปได้คือจับกันได้นะครับเป็นแอปเตอร์ทีนี้มาร์กเอาเป็นเครื่องหมายอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับคำว่าแอปเตอร์นะครับมันมี definition หามาให้แล้วแต่ว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวพูดผิดไปนะครับมาร์กเป็นเครื่องหมายอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวก็คือเราไปเสิร์ชหาเดี๋ยวอาจารย์มายืนยันอีกทีนึงคือมันจะเป็นโดเมนมันเป็นศัพท์เฉพาะครับมันเป็นศัพท์เฉพาะที่ว่าแอปเตอร์เมอร์คืออะไรนะครับทีนี้ลักษณะของมันคือไรโบสวิตช์เนี่ยเวลามันทำงานคือมันจะจับบริเวณ5พาร์ม UTR นะครับจับบริเวณ5พาร์ม UTR ของไทของ mRNA นะครับต่างกับเมื่อกี้คือจับ3พราม UTR นะครับลักษณะการทำงานของไรโบสวิตช์คือเมื่อจับที่5พราม UTR แล้วมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างของ RNA ครับ conformational change คำว่า conformation ก็คือโครงสร้างที่มันปกติดีอยู่นะครับอย่างเช่นเราอย่างเงี้ยมีแขนมีขามีอะไรผิดปกติดีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไรโบสวิตช์มาจับตัวเราโครงสร้างเราเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นหันหัวกลับไปด้านหลังได้อย่างเงี้ยคอหมุนได้นะครับนี่คือการเปลี่ยนคอนฟอร์เมชันของเรานะครับหรือว่าแขนเนี่ยพลิกกลับไปด้านหลังได้เลยอย่างเงี้ยคือการเปลี่ยนคอนฟอร์เมชัน
นะครับไลโมสวิตช์มันเปลี่ยนคอนฟอร์เมชันของ mRNA ได้พอเปลี่ยนคอนฟอร์เมชันปั๊บก็เหมือนคนเราอะครับถ้าแขนพลิกไปหลังได้ก็พิการแล้วเพราะฉะนั้นจีนเอ็กซ์เพรสชันก็เปลี่ยนเลยนะครับจีนเอ็กซ์เพรสชันก็เปลี่ยนเลยนะครับไปต่อไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้อ่ะถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แต่ละตัวใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างนะครับแต่ละตัวเข้าใจหมดไหมครับว่าทุกตัวต่างกันยังไงนะครับทุกตัวต่างกันยังไงนะครับถ้าอาศัยไดเซอร์ต้องชื่อว่าอะไรเอ่ยอย่างต้มต้มฮะ mRNA ถูกว่าถ้าอาศัยไดเซอร์ก็เป็น mRNA นะครับถ้าเกิดแบบเกิดในนิวเคลียสต้องเป็นsRNA นะครับนะครับสามารถจับที่5พาร์ท UTR แล้ว conformational chain ต้องเป็นไรเอ่ยเป็นไรโบสวิตนะครับทำหน้าที่ transfer amino acid tRNA นะครับ transfer amino acid tRNA นะครับมีคำว่า transfer ก็ตัว T แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแต่ละตัวต่างกันแบบนี้ก็ติดไว้คำหนึ่งนะก็คือเมื่อกี้นี้แอปตัมเมอร์ใช่ป่ะแอปตัมเมอร์มีใครมี iPhone มั้ยกดให้หน่อยสิ เปิดได้มีป่ะอย่างคือแอปตัมเมอร์เมื่อวานเปิดมาให้แล้วโอเคเรามาต่อนะครับเรามาต่อก็คืออันนี้เราก็จะเข้ามาดูmain structure ของ RNA ที่เราสนใจนะครับให้ความสำคัญกับมันตัวที่1ก็คือ RNA นะครับ RNA มันมาเกี่ยวกับไรโบโซมยังไงนะครับรูปนี้ก็แสดงให้ดูว่าคำว่าไรโบโซมนะครับไรโบโซมเนี่ยมันเป็นออร์แกเนลนึงที่มันประกอบไปด้วยโปรตีนและ RNA มาอยู่รวมกันนะครับโปรตีนและ RNA มาอยู่รวมกันก็แบบนี้นะครับเป็นก้อนกลมๆนะครับ RNA กับโปรตีนเนี่ยมาอยู่รวมกันโดยที่นะครับ RNA ของโปรคาริโอตและยูคาริโอตเนี่ยเวลามันสร้างมาเป็นไรโบโซมมันจะสร้างให้เป็นก้อนใหญ่กับก้อนเล็กแล้วก็ซับยูนิตที่ต่างกันนะครับโดยหลักการของมันก็คือมาดูทางซ้ายมือซ้ายมือนี่คือ RNARNA คือเส้นแดงๆ RNA เวลามันไปพันรวมกับโปรตีนมันจะเกิดเป็นซับยูนิตขึ้นมานะครับของโปรคาริโอตและยูคาริโอตต่างกันตรงที่โปรคาริโอตซับยูนิตคือ 50S กับ 30S ในขณะที่ยูคาริโอตเป็น 60S กับ 40S แต่มันเป็นอะไรที่ interesting เพราะว่าทำไม 50S กับ 30S พอจับรวมกันกลายเป็นไรโบโซมมันกลายเป็นเหลือ 70Sหายไป10ป่ะขนาดเดียวกัน 60S กับ 40S รวมกันเหลือ 80S ทำไมมันเป็นเพราะว่าคำว่า S เนี่ย S เนี่ยนะครับมันมาจาก Schwarzenberg Unit นะครับเขียนให้ด้านล่าง Schwarzenberg Unit คืออะไรนะครับ Schwarzenberg Unit เนี่ยโดยมันเป็นเศษเห็นป่ะ Schwarzenberg Unit จริงๆคือมันเป็นเขาเรียกหน่วยที่แสดงถึงความสามารถนะครับของออร์แกเนลหรือว่าของสารอะไรก็ตามที่มันตกลงสู่พื้นโดยอาศัยการเซนทริฟิวนะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปนั่งวัดมันได้มันตกมาเนี่ย1 Schwarzenberg unit เท่ากับ10กำลังลบ13เซกโอ้โหใช้เครื่องมืออะไรที่ทราบคำที่สามารถวัดได้ว่าความเร็วแค่นี้ที่มันตกลงไปถูกป่ะเพราะฉะนั้นการต่อเป็น Schwarzenberg unitนะครับจึงคำนวณ นะครับเขาคำนวณออกมาเป็น sedimentation coefficient นะครับคือมันเป็นค่าคงที่ของการตกลงมาค่าคงที่ของการตกลงมามันคำนวณได้จากสูตร vt หารด้วย a อันนี้พูดให้ฟังนะครับว่าทำไม vt หารด้วย a v คืออะไร v คือ velocity v คือความเร็วที่มันหล่นลงมามีหน่วยเป็นเมตรต่อเซกนะครับ t ก็คือมีหน่วยเป็นเซกันA มีหน่วยเป็น A คืออัตราเร่งใช่ไหมความเร่งก็เมตรต่อเซกกำลังสองพอเอา VT หารด้วย A
หน่วยตัดหน่วย